คอเอาคอมาสายลำไปโอ้ตัดดอกดอกนี้ครับโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยครับสวัสดีครับแฟนๆ YouTube Channel ดูมวยบายใหญ่อำนาลัยในเทปนี้ครับเราจะพาไปชมผลงานของแสนศักดิ์เงินสิทธิ์หอมไก่หรือซ้ายมงคลฟอร์ดพยัคฆ์แดนเหนือจอมดับมวยเขมรที่วันนี้ครับโคจรมาเจอกับเขมรทรงเด็กแว้นที่สยะยิ้มอย่างไม่เกรงกลัวกันเลยติดตามมาชมครับคู่นี้รับประกันว่าจบแบบสะเทือนใจอย่างแน่นอนและก่อนที่จะชมมวยคู่นี้ครับฝากกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันๆอีกเยอะมากันที่รายการนี้ครับศึกมวยไทยถล่มมวยเขมรครับจัดขึ้นวันที่12พฤษภาคมปี2024หรือตรงกับปีพ.ศ.2567ก็ปีนี้เองนะฮะที่ประเทศกัมพูชาครับนักชกไทยของเราครับนั่นคือซ้ายมงคลฟอร์ดพยัคฆ์แดนเหนือเจอกับเสกกิมซานดาวรุ่งกัมพูชาเจ้าบ้านครับคู่นี้ชกในพิกัด60กิโลกรัมกำหนด5ยกครับรายการนี้ผ่านพ้นมาเพียงแค่เดือนกว่าๆเท่านั้นเองครับน้ำเงินนักชกไทยครับซ้ายมงคลฟอร์ดพยัคฆ์แดนเหนือครับ20ปีสูง170เซนติเมตรครับปกตินี่ชกอยู่ในเมืองไทยใช้ชื่อว่าซ้ายมงคลครับแต่เวลาไปชกที่กัมพูชาครับใช้ชื่อว่าแสนศักดิ์เงินสิทธิ์หอมไก่ก็แฟนๆมวยเขมรจะรู้จักในนามของแสนศักดิ์เงินครับต้นมุมแดงครับทรงเหมือนแม่คล้ายๆเด็กแว้นครับเซกกิมซานครับ26ปีครับอายุมากกว่า6ปีนะครับมากกว่ามวยไทย6ปีเลยสูง165เซนติเมตรครับโอ้โหมือสักครู่ครับโดนซ้ายสูงไปครับแล้วก็จังหวะ2โดนถีบล้มอีกครับเซกกิมซานไปเดินเข้าหาครับซ้ายมงคลนี่แม่ต้นๆนี่หลายๆคนอาจจะเห็นว่าแกชอบรับอาวุธนะครับแกเป็นมวยเครื่องร้อนชาครับถ้าเครื่องติดเมื่อไหร่นี่โอ้โหรับประกันว่าระเบิดเถิดเทิงแบบเดินเข้าหาครับเป็นมวยเดินอยู่แล้วครับทางด้านของซ้ายมงคลเกี่ยวๆกัมพูชาเหมือนจะยิ้มอ่อนๆกันครับว่าแม่ไม่เท่าไหร่ยังยกแรกด้วยยังสิวๆอยู่ต่อย1-2ครับแม่เน้นออกหมัดแล้วก็ออกข้างครับทางด้านของเซกิมซานโยกครับหาจังหวะเขาทำไปมงคลนี่เดินเลยครับเดินจี้เดินปีครับเซกิมซานเน้นที่ช่วงล่างโอ้จังหวะนี้ครับแม่โอ้โหเตะหลุดครับเกือบนะครับเกือบเสียหายกรรมการเห็นว่าติดข้างเชือกแยกออกมาครับเอาลุยกันใหม่อย่างเดินครับนักชกไทยประเภทพวกแหมมวยเหมือนจะไม่มีตานะเดินเข้าหาอย่างเดียวครับจังหวะนี้ครับสาดซ้ายไปสวนด้วย1-2ครับออกแข้งขวาไปครับแหมออกไปเหมือนเบาเหลือเกินครับเซกิมซานจังหวะครับนี่ต้องเตะแบบนี้ครับซ้ายนี่ต้องออกอย่างงี้กรรมการว่าไงครับแยกครับกิมซานนี่พยายามจะลงล่างอย่างเดียวครับลงล่างก็เป็นการป้องกันตัวครับขืนไปแหมไล่แขนบนสู้กันนี่ไม่น่าจะสู้ทางด้านของนักชกไทยได้ครับไปสูงครับแต่เตะวืดครับอักคืนด้วยแข้งขวาครับกิมซานขยับเข้าหาครับนักชกไทยจับแหมถึงตัวนี้จับแหมถึงตัวนี้ต้องมีมั้งฮะต้องมีแจ็คนี่ครับเสียบเข่าโอ้โหบิดล้มครับโอ้โหดอกนี้ครับคอมโบเอานับเลยครับโอ้โหกิมซานครับเจอคอมโบเซตดอกนี้ครับเสียบเข่าแล้วตามด้วยลูกแหมลูกกระตุกครับโอ้โหกรรมการครับโอ้ดูสภาพแม่แต่มันเหลือไม่กี่วิครับจะหมดยกที่ยกแรกแล้วนะดูภาพช้าครับขยับเดินก็หาครับเดินจี้ครับโอ้โหแทงเต็มๆครับเข่าซ้ายครับแล้วบิดล้มแล้วเสียบอีกทีครับแหมดอกหลังไม่โดนนะครับโอ้โหจังที่บอกครับนักชกไทยนี่พอมีจังหวะฉายนี่รับประกันว่าฉายตั้งแต่แดงยันดำเลยครับโอ้โหสำหรับนักมวยไทยครับนั่นคือแสนศักดิ์เงินหรือซ้ายมงคลครับอ่ะข้ามายกที่2ครับต่อย1-2มงคลเดินครับขยับเดินจี้ไปจังหวะนี้ครับอาจจะยังไม่จี้ไม่เดินไม่โอ้โหจังหวะครับดักด้วยซ้ายดีกว่าไม่เดินรอนี่ครับซ้ายทีครับแหมพอได้นับแล้วครับชกง่ายหน่อยครับทางด้านของกิมซานเป็นฝ่ายเดินมาครับอุ้ยกิมซานนี่สวนด้วยศอกเลยนะครับทางด้านของนักชกไทยจับทีครับโอ้ซ้ายนี่เตะไป3ดอกเข้า3ดอก4ดอกก็เข้า4ดอกครับโตด้วยหมัดตัดลำตัวครับทางด้านของนักชกเขมรเน้นเจาะยางโอ้เจาะยางมันด้วยเจาะกระจับได้ไงเนี่ยให้เจาะยางไม่ใช่มาเจาะกระจับจับเดินก็หาครับกิมซานโอ้ยนี่ครับจังหวะนี้ครับทิ้งครับโดนแข้งซ้ายไปเป็นฝ่ายให้ทางด้านของกิมซานครับเดินครับเดินเข้าหาครับแล้วตัวเองนี่รอจังหวะโต้ด้วยซ้ายสวยๆงามๆแทนครับไม่ต้องออกแรงครับ
คีบในจับกระตุกกระตุกนะวงในนี่เน็บไปเรื่อยครับแก้โดยการลัดล่างครับสำหรับเสกกิมซานครับกรรมการเห็นอย่างนี้แล้วทรงแบบนี้มันก็ต้องแยกแล้วครับขยับเดินเข้าหาครับนักชกไทยเป็นฝ่ายเดินขยับเข้าหาบ้างครับคืนด้วยแข้งขวาต่อยขวาครับโอ้แต่หลุดปุ๊บโดนคุดขาสาวเป็นชุดเหมือนกันครับโอ้หมัดนี่แม่ดูแค้นไม่ได้ครับหมัดเขมรครับแม่ให้ทางด้านของมวยเขมรเดินมาแทบจะเป็นนาทีครับเดินเอาคืนบ้างครับจังหวะครับโอ้โยนซ้ายครับโอ้ยแน่นแน่นเน้นเน้นขยับโยกรอจังหวะโอ้ยนี่ครับสองต่อสองครับซ้ายทีครับที่ทีเด็ดของทางด้านของซ้ายมงคลเลยครับสมชื่อแกฮะยกไปพยายามจะออกหมัดเน้นออกหมัดแล้วครับทางด้านของกิมซานโดนเข่าดิครับโอ้โหออกหมัดแล้วก็โดนเข่าดิเข่านี่รอเสียบเสยอยู่แล้วล่วงไปครับโดนเข่าอีกทีครับขวาเอาคอมาเสียบเข่าอีกทีครับเอาคอมาพยายามจะต่อยตามลำตัวครับคีบโอ้ยแม่มันติดเชือกครับตีได้ไม่ถนัดทันีครับการตับลุยกันใหม่ครับขยับเดินเข้าหาครับนักชกไทยมงคลเดินค่อยๆเดินแล้วเสียบแล้วคออยู่ไหนคอเอาคอมาสายนำไปโอ้ตัดดอกนี้ครับโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยครับอ้าซ่าครับอ้าซ่าแบบปลาดาวเลยครับเรียบร้อยครับโอ้โหไม่ต้องนับครับดูครับมีกระตุกนิดหน่อยโอ้โหจังหวะนี่ครับโอ้โหดูแกฟันศอกครับโยนเข่าครับโยนเข่าปุ๊บนี่ครับแล้วบิดหันข้างหน่อยเดียวครับสับศอกซ้ายตามอีกทีครับโอ้โหสวยงามจริงครับโอ้โหสับโชกเข้าไปนี่อ้าซ่าเป็นมวยปลาดาวเลยครับสำหรับเสกกิมซานโอ้โหโดนแข้งซ้ายไปนะแล้วกาดตกอ่ะพอกาดตกปุ๊บนี่ทางด้านของนักชกไทยครับซ้ายมงคลสับตอกซ้ายตามไปเลยครับเรียบร้อยครับนักชกไทยของเราครับสายมงคลฟอร์ดพยัคฆ์แดนเหนือหรือชื่อที่ชกในกัมพูชาครับแสนสักเงินสิทธิ์หอมไก่เป็นฝ่ายเอาชนะน็อกทางด้านของเซฟกิงซานไปในยกที่2นี่เองครับรับชมจบที่ร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ